แอดทัสออนการตอบสถานะไม่จำกัดว่าเด็กแค่ไหนยอมรับว่ามีคนคุยแล้วไม่สบายใจที่สาวต้นหอมเนี่ยใส่เสื้อสีส้มมาออกรายการต้นหอมสุกตลาเปิดใจแอดทัสออนในรายการหอมปากหอมคอโดยเฉพาะช่วงของการล้วงความลับเรื่องของความรักถามถึงสเปคของแอปเป็นแบบไหนแอปบอกเลยว่าไม่เคยมีสเปคส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกในทันทีแต่คุยไปแล้วรู้สึกถ้าถามว่ามีใครในใจตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้รู้สึกคนนี้อยากเป็นแฟนด้วยจังไม่มีถามว่านิสัยผู้ชายแบบไหนที่แพ้ทางสาวแอปเนี่ยก็ตอบว่าหลายอย่างผู้ชายโรแมนติกชอบไหมแอปบอกว่าชอบแต่ถ้าไม่ได้โรแมนติกอย่างน้อยต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ให้เกียรติอันนี้สำคัญและใหญ่กว่าเรื่องของโรแมนติกถ้าโรแมนติกได้ก็ดีแต่ตอนนี้โตขึ้นรู้สึกว่าความโรแมนติกว่าผิวมันเป็นแค่เอ็กต้าถามว่าอ่อนกว่าหรือแก่กว่าแอปตอบว่าไม่ได้กำหนดอายุยิ่งเราอายุมากขึ้นเราสามารถมองเด็กลงเด็กลงได้อีกเด็กสุดได้แค่ไหนสาวแอปเนี่ยก็ตอบเลยว่าอันลิมิตเรียกได้ว่าก็ไม่จำกัดอายุเลยจ้าทำเอาต้นหอมสาวแอปพากันนั่งหัวเราะเขิดกันลั่นมันขึ้นอยู่กับว่าแค่ไหนจริงๆถ้าแค่คุยเราจะมีกำหนดเชียวหรอว่าเราจะคุยกับเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ได้โดยช่วงตอนท้ายของรายการแอปถึงกับลั่นว่าขอถามก่อนเราไม่สบายใจตั้งแต่เห็นสีเสื้อแล้วด้วยความที่ต้นหอมเนี่ยใส่เสื้อสีส้มทางด้านต้นหอมบอกว่าบังเอิญสาวแอปก็ยิ่งถามกลับอีกว่าแล้วอะไรไม่บังเอิญร้านจะบอกว่าตอนติดต่อมาชื่อร้านไม่เคยมาเนาะคุ้นๆพอแอปเดินเข้าบันไดมาทำไมบันไดคุ้นทั้งที่ไม่เคยมาทางด้านต้นหอมก็บอกว่านี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันร้านมันบังเอิญเนาะสาวแอปก็กล่าวต่ออีกว่าเดี๋ยวหาเรื่องให้แอปอีกแล้วนะก็เพราะคนแบบพี่หอมนี่แหละทำให้แอปมีเรื่องทุกวันนี้ด้านต้นหอมก็ถึงกับหัวเราะพร้อมทั้งบอกว่าคนจะได้ไม่ลืมแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือเป็นดาราระดับ A-list ไปพบกับเธอเลยค่ะอัฟทักษอรปางทองผมจำได้เลยไปเจอแอปใหม่ฉากทิ้งทิชชู่เช็ดปากแอปเขาว่าไงนี่คือแรงเขาแล้วนะแอนทำมาส่งด้วยมั้ยเล่นแบบนี้พี่ขอโทษนะหอมพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะปะปะปะพี่ขอโทษนะหอมแล้วเงยหน้ามาคือเนี่ยแอปต้องเล่นอย่างนี้แอปปะปะปะล่วงลงไปกองกับพื้นแล้วก็เงยหน้ามาแล้วตกเหมือนที่แอนทำมาส่งเล่นเคยถามตัวเองไหมว่ามันผ่านความรักมาขนาดนี้หรือว่าผู้หญิงก็ได้คนลุกจริงจริงมีอะไรที่พูดไปแล้วรู้สึกว่าอยากเปิดโลกคิดว่าจะมีแฟนอีกไหมณปัจจุบันสเปคคู่เด็กกว่าหรือแก่กว่าวันนี้มีคนคุยหรือยังแล้วไม่เห็นมีรายการไหนกล้าถามแบบนี้เลยอ่ะคนเลือกเขียนว่าตอบค่ะหอมปากหอมคองานนี้ก็ต้องมารอรุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยสาวแอบคุยกับใครหรือเปล่ากับหนุ่มคนไหนหรือเด็กคนไหนนั่นเองค่ะก็ต้องมารอรุ้นรอติดตามรอฟังจากปากแม่แอบว่าจะเลื่อนสถานะจากคนคุยเป็นแฟนได้หรือเปล่าก็ต้องมารอรุ้นและเป็นกำลังใจให้กับแม่แอบกันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยถ้ามีวันเมาก็จะมาอัปเดตกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ